ตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือตรึกถึงพระแก้วใสใสแล้วก็หยุดในกลางองค์พระใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะไม่ชัดก็ไม่เป็นไรให้ใจเราหยุดอยู่ภายในอย่างเบาสบายแล้วก็ผ่อนคลายมันฝึกฝนให้ใจเนี่ยมันหยุดมันนิ่งอย่างนี้ให้ได้ทุกวันอย่าไปท้อให้มันทำทุกวันนะลูกนะเพราะเรามาเกิดเพื่อการนี้เนี่ยฝึกไปเรื่อยๆวันนี้ใจไม่หยุดก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้เราก็ฝึกกันใหม่ถ้าเราไม่ทอดธุระทำให้สม่ำเสมอทุกวันเลยฝึกไปเรื่อยปรับใจของเราไปเรื่อยสักวันหนึ่งก็จะเป็นวันแห่งความสมปรารถนาของเรานะจ๊ะอย่าให้แต่ละวันมันผ่านไปเฉยๆโดยไม่ได้เก็บใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ต้องฝึกควบคู่กับภารกิจประจำวันกันไปทั้งนั่งนอนยืนเดินกินดื่มทำพูดคิดหยุดนิ่งลิ้มรสอะไรต่างๆแล้วก็ว่ากันไปทำควบคู่กันไปฝึกทุกวันการทำอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเรายกใจของเราให้สูงส่งใจจะสูงส่งได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าใจเราเนี่ยไปผูกไว้กับอะไรเนี่ยถ้าเราผูกพันไว้กับพระรัตนตรัยซึ่งเป็นของที่สูงที่สุดเป็นวัตถุอันเลิศอันประเสริฐที่สุดใจเราก็จะปล่อยสูงตามไปด้วยสิ่งอื่นที่จะสูงส่งเท่าพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นไม่มีนะจ๊ะไม่มีเลยฝึกฝนอบรมใจของเราไปเรื่อยๆทีนี้ที่มันยากคือเมื่อเราเอามาไว้ในภายในมันก็จะออกไปภายนอกเสมอมันคุ้นเราจับปลามาไว้ในกระป๋องที่มีน้ำมันก็จะพยายามดิ้นรนลงไปในหนองน้ำเพราะมันไม่คุ้นอยู่ในกระป๋องใจเราเอามาไว้ภายในมันก็จะกระโดดโลดเต้นไปกับสิ่งที่เราคุ้นในธุรกิจบ้านช่องการศึกษาเราเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินอะไรต่างๆนั้นเพราะฉะนั้นในตอนดึงกลับเข้ามาเราก็ต้องยอมรับว่าเราก็ต้องให้เวลากับตัวเราเองให้โอกาสในการฝึกแล้วก็ถ้ามันหลุดไปบ้างก็ช่างมันแต่พอเรารู้ตัวแล้วก็ดึงกลับมาใหม่มาอยู่ภายในกับยากอีกตอนหนึ่งคือความอยากได้นะเพราะว่าเรารู้ว่ามันดีถ้าเข้าถึงแล้วมันดีมันวิเศษทำให้เรามีความสุขเป็นมนุษย์มหัศจรรย์ได้รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตอะไรต่างๆเพราะเราฟังมามากเราก็เลยอยากได้มากอยากได้มากแต่ไม่มีปัญหาแต่มันมากเกินไปคือเอาความอยากมาใช้ตอนนั่งความอยากได้ควรใช้ตอนแรกๆสมัครใจที่เราจะทำแต่ว่าเวลานั่งต้องหยุดความอยากทีนี้มันยากไอ้ตอนที่มันอยากจะหยุดอยากหยุดใจเลยเนี่ยมันก็เลยหยุดใจยากมันไอ้ตรงนี้แหละที่จะเป็นเรื่องหลักๆทีนี้พออยากมาก
เราก็เลยตั้งใจมากถ้าเราเอาไปนึกถึงภาพมันก็จะอดเค้นภาพไม่ได้อดกดลูกในตาลงไปดูในท้องไม่ได้เนี่ยมันยากแค่นี้มันไม่ได้ยากอะไรมากมายไปกว่านี้เลยเราเริ่มต้นโดยการทำความรู้สึกว่ามีดวงแก้วใสๆองค์พระใสๆมันก็จะลดความตั้งใจมากเกินไป